มีอาการปวดคอตึงร้าวที่บ่าไหล่ลามขึ้นหัวเหมือนเป็นไมเกรนยืดตามนี้หายดีแน่นอนค่ะเริ่มจากเอามือแตะที่ไททอยเปิดข้อศอกออกหายใจเข้าและก้มลงหายใจออกค่ะทำประมาณ3ทีนอกจากกล้ามเนื้อคอที่ตึงยังมีอีกหนึ่งที่ค่ะก็คือบริเวณอกที่ตึงนะคะให้เราเอาศอกแตะที่เข่าอีกข้างหนึ่งแล้วบิดแบบนี้ค่ะเวลาที่เราเปิดจะยืดหน้าอกและเวลาที่เราปิดจะยืดสะบักค่ะทำเสร็จแล้วสลับข้างท่านี้ใครที่สะบักจมหรือลอยจะช่วยปรับสมดุลให้สะบักของเราค่ะท่าต่อไปคือการหมุนคอท่าง่ายๆนี่แหละค่ะแต่เป็นท่าที่ช่วยปรับสมดุลของกล้ามเนื้อคอและพังผืดที่คอทั้ง4ด้านค่ะระหว่างที่หมุนไม่ต้องหลับตานะคะลืมตาไว้และหมุนช้าๆจะได้ไม่เวียนหัวค่ะท่าต่อไปการเคลื่อนกระดูกสันหลังที่ท่าแคทและคาวค่ะท่านี้จะเคลื่อนทั้งเซอร์วิคัลทอราซิกลัมบ้าแล้วก็คอกซิกของเราทั้ง4ส่วนเลยค่ะและท่านี้ท่าแคททัสหรือว่าท่าต้นตะบองเพชรนะคะท่านี้สำหรับคนที่สะบักจมเนี่ยไม่ฝึกไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าจะเป็นท่าที่ฝึกหุบและกางสะบักค่ะทำได้ทั้ง2อย่างก็คือหุบและยกและกดลงแบบนี้ค่ะจะเป็นการเคลื่อนสะบักทั้ง4ทิศทางเลยค่ะต่อไปท่ายืดแนวใต้รักแร้นะคะก็คือท่าพับพี่โพสหรือว่าท่าหมาน้อยนั่นเองค่ะท่านี้ใครที่ตึงบ่าไหล่ไหล่ติดดีมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ปวดหลังต้องฝึกเคลื่อนท่านี้ด่วนๆเลยค่ะท่านี้คืองูสฟิงค์และท่าเด็กค่ะทำ3ท่านี้เชื่อมกันสฟิงค์งูสฟิงค์และเด็กท่านี้จะทำให้สันหลังของเราถูกยืดและจัดปรับค่ะท่านี้คือตั๊กกะแตนนะคะจะช่วยให้หลังของเราแข็งแรงค่ะโดยการประสานมือด้านหลังและยกอกขึ้นส่วนใครที่ยกอกไม่ได้เลยยกศีรษะไม่ได้เลยนะแค่บีบสะบักอยู่ในท่าแคคทัสแบบนี้ก็ช่วยได้เยอะค่ะและท่าที่พีคมากๆสำหรับคนที่อกบ่าไหล่ตึงนะจะยืดทั้งท่อนแขนสะบักบ่าไหล่และคอของเราก็คือท่าเหยี่ยวหรือ Eagle Pose นั่นเองค่ะไม่จำเป็นว่าต้องจับข้อมือได้แค่ได้ไขว้แขนแบบนี้ในแต่ละวันอาการก็จะดีขึ้นค่ะใครทำแล้วรู้สึกยังไงบอกคือตู่ได้นะคะนามัสเต้